ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาดังนั้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้เรามาเรียนรู้ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามในฐานะประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านจะได้เล่าถึงความเป็นมาของวันอาสาฬหบูชาเพื่อน้อมนำมาล้ำลึกถึงคุณูปการขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามชมเลยครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันที่มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาโดยตรงที่สามารถนำมาเป็นประเด็นหรือหัวข้อให้จดจำได้ก็คือประเด็นที่หนึ่งเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาหรือที่เราเรียกกันว่าเทศนาครั้งแรกปฐมเทศนาครั้งแรกนี้แสดงแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ซึ่งมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นประธานที่ป่าอิสิปตนมฤคทัยวันใกล้เมืองพาราณสีนี่เป็นหัวข้อแรกที่เป็นประเด็นสำคัญที่ชาวพุทธควรกำหนดจดจำประเด็นที่สองวันนั้นหมายถึงวันอาสาฬหบูชาได้เกิดสังฆารัตนะคือพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนะหนึ่งในรัตนะทั้งสามครบสมบูรณ์ทั้งสามรัตนะนี่เป็นประเด็นสำคัญข้อที่สองเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหะตั้งต่อมาชาวพุทธเราได้กำหนดให้มีพิธีบูชาเนื่องในวันนี้เรียกว่าวันอาสาฬหบูชาซึ่งมีประเด็นสำคัญดังที่กล่าวไว้ข้างต้นสองประเด็นข้อ
ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาการแรกคือพระธรรมจักขปวัตตนสูตรโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้ง5โรคหลังจากที่ได้แสดงปฐมเทศนาจบโกณฑัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าภิกษุปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็นธรรมที่เรียกว่าธรรมจักษุธรรมจักษุนี้หมายถึงได้บรรลุธรรมระดับโสดาปัตติผลและได้ขออุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาทำให้เกิดมีพระรัตนตรัยครบทั้งสามรัตนะคือรัตนะคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธรัตนะธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เรียกว่าธรรมรัตนะประสงค์ที่ขออุปสมบทเรียกว่าสังฆรัตนะนั้นวันอสารหะบูชาจึงเป็นวันที่มีความสำคัญดังกล่าวนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้เวียนมาถึง พุทธศาสนิกชนจึงน้อมรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลังจากที่พระองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหากพระองค์จะทรงเสวยวิมุตติสุข โดยลำพังพระองค์ก็ย่อมทำได้แต่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณที่มีอยู่ต่อปวงเวนยสัตว์ทุกหมู่เราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายจึงได้ตัดสินพระทัยที่จะแสดงธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้โปรดแก่มวลเวนยสัตว์แล้วก็ทรงพิจารณาเห็นว่าปัญจวัคคีย์ซึ่งก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5โรคนี้ได้มาคอยอุปถากพระองค์ในขณะที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแต่เมื่อพระองค์เปลี่ยนจากการบำเพ็ญทุกขกิริยามาบำเพ็ญเพียรทางจิตมาบำเพ็ญเพียรทางจิตตภาวนาเห็นว่าทางที่พระองค์เปลี่ยนมาปฏิบัตินี้ไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่โมกษะความหลุดพ้นได้จึงได้ปลีกตัวพากันไปบำเพ็ญภาวนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันหนึ่งในปัญจวัคคีย์คือพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นผู้ที่ร่วมกับพราหมณ์8คนที่ร่วมทำนายพุทธลักษณะขณะที่พระพุทธองค์ประสูติได้7วันพราหมณ์คนอื่นๆนั้นได้ทำนายพุทธลักษณะไว้เป็น2ประเด็นประเด็นที่1จะได้
ครองชมครองประเด็นที่หนึ่งจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองทวีปทั้งสี่ประเด็นที่สองถ้าออกบวชก็จะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่พระอัญญาโกณฑัญญะได้ทำนายว่าพระมหาบุรุษมีคติเดียวคือจะออกบวชและเป็นศาสดาเอกของโลกส่วนปัญจวัคคีย์อีก4ลูกนั้นเป็นลูกของพราหมณ์ที่เข้าร่วมในการทำนายพุทธลักษณะเพราะนั้นเมื่อพระมหาบุรุษเสด็จออกทรงผนวดจึงติดตามเพื่อจะได้รับฟังเทศนานำตนเองสู่โมกษะคือความหลุดพ้นได้ดังนั้นฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้จึงระลึกนึกถึงภิกษุปัญจวัคคีย์นี้ว่าเป็นผู้สมควรได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์เพราะว่าเป็นนักบวชที่ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วแต่ว่ายังผิดทางหลงทางอยู่เมื่อได้ฟังเทศหรือเทศนาที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็จะเข้าใจและรู้ตามได้เพราะนั้นจึงเสด็จไปแสดงปฐมเทศนากันแรกแด่ภิกษุปัญจวัคคีย์ดังกล่าวคราวนี้ก็ถ้าหากจะพูดก็เรื่องยาวโดยเฉพาะเนื้อหาสาระของวัฒธรรมเทศนาหรือธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรธรรมจักรแปลว่ากงร้อแห่งธรรมทรงนำไปเปรียบเทียบกับกงร้อของพระเจ้าจักรพรรดิในทางโลกที่เสด็จไปปราบปรามปัจจามิตรที่เป็นข้าศึกเพื่อครอบครองความเป็นเพื่อครอบครองความยิ่งใหญ่ในฐานะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรปวัตตนสูตรก็ถือว่าเป็นการหมุนกงร้อคือจักรแห่งธรรมเพื่อประกาศเผยแผ่พระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะนั้นธรรมเทศนากันแรกจึงมีชื่อเรียกว่าธรรมจักรเนื้อความที่สำคัญในพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้แยกเป็นสาระที่สำคัญได้3ประการประการที่1คือแสดงให้เห็นถึงข้อปฏิบัติอันเป็นที่สุดโต่ง2ประการว่าไม่ใช่ทางที่จะนำพาไปสู่การตรัสรู้หรือความหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้ทางทั้งสองนั้นก็คื
ทางที่หนึ่งกามสุขันริกานุโยคหมายถึงการประกอบความเพียรคือการปฏิบัติที่ยังเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับกามคุณกามคุณในที่นี้หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจข้อปฏิบัติในส่วนนี้เนี่ยถือว่าเป็นของต่ำของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ข้อที่สองเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบความเพียรด้วยการทรมานตนให้ได้รับความลำบากก็เป็นทางที่จะนำมาแต่ทุกข์โดยถ่ายเดียวแล้วก็เป็นของปุถุชนไม่นำพาไปสู่ความหลุดพ้นได้พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธการปฏิบัติทั้งสองประการนี้ประการที่สองทรงแสดงถึงมัชฌิมาปฏิปทาที่เรียกกันว่าทางสายกลางซึ่งประกอบด้วยอริยมรรคอันมีองค์8ประการคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติการระลึกชอบและสัมมาสมาธิการตั้งจิตมั่นไว้ชอบมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางนี้เป็นต้นกระแสที่จะนำพาผู้ปฏิบัติไปสู่เป้าหมายคือมรรคผลนิพพานพระองค์ทรงชี้ทางคือมัชฌิมาปฏิปทาให้ปฏิบัติและประการที่สามทรงแสดงถึงอริยสัจธรรมคือธรรมที่เป็นของจริงอันประเสริฐสี่ประการที่เราชาวพุทธทั้งหลายรู้จักกันก็คืออริยสัจสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคซึ่งดำเนินตามหลักของปริญญาสามคือกำหนดรู้กำหนดละขอโทษดำเนินตามหลักสี่ประการคือกำหนดรู้กำหนดละกำหนดทำให้แจ้งและกำหนดการอบรมในอริยสัจธรรมทั้ง4ประการนี้ดังนั้นเนื้อหาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรทั้ง3ประการนี้พระองค์จึงได้ทรงปฏิญญาว่าพระองค์ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองไม่มีเทวดาหรือพรหมยมยักษ์ทั้งหลายที่ทำให้แจ้งคือรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้มาก่อน
พระองค์เป็นผู้รู้ด้วยพระองค์เองเป็นผู้ค้นพบด้วยพระองค์เองทรงแสดงและยืนยันให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ทราบและเมื่อขณะที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจบลงท่านโกณฑัญญะก็ได้ธรรมจักสุคือดวงตารู้แจ้งเห็นว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นทั้งปวงก็ร้วนมีความดับเป็นธรรมดาเรียกว่าได้ธรรมชนสุได้ดวงตาเห็นธรรมเทียบเท่ากับได้บรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นเหตุให้พระพุทธองค์ได้อุทานว่าอัญญาสิเอโกณฑัญโญอัญญาสิโกณฑัญโญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนออันโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอเพราะนั้นท่านโกณฑัญญะจึงได้นามเพิ่มขึ้นอีกว่าอัญญาสิโกณฑัญโญแต่ปัจจุบันนี้เราเรียกกันสั้นๆว่าพระอัญญาโกณฑัญญะแปลว่าได้แปลว่าท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งธรรมนี่เป็นเนื้อหาสาระในส่วนที่มีความสำคัญในธรรมปัญจกัปปวัตตนสูตรในการบูชาเนื่องในวันสำคัญเช่นนี้ก็มีวิธีบูชาอยู่สองประการประการที่หนึ่งคืออามิสบูชาการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนของหอมเช่นการเดินประทับศีลเวียนรอบปูชนียสถานที่สำคัญเป็นต้นการบูชาอีกประการหนึ่งเรียกว่าปฏิบูชาเป็นการบูชาด้วยการปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาทั้ง3ประการคือศีลสมาธิและปัญญาการปฏิบัติบูชานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาพระพุทธองค์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในโอกาสอันสำคัญเช่นนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรปฏิบัติบูชาเพราะจะทำให้เกิดผล2ประการประการที่หนึ่งเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงด้วยข้อปฏิบัติตราบใดที่การปฏิบัติตามหลักของศีลของสมาธิของภาวนาการที่เราหลายท่านที่จะคิดในการดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านต่างๆนะครับก็คงจะต้องมาช่วยกันว่าเราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนที่จะถูกต้องและเหมาะสมที่สุดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันอาสาฬหบูชาที่จะมาถึงในวันที่30กรกฎาคมและก็วันเข้าพรรษาก็คือวันที่31กรกฎาคมครับเราน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาและในประเทศไทยเรานั้นมีกิจกรรมหลายสิ่งหลายอย่างครับคณะสงฆ์ได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานคร
ก็มีพิธีแห่เทียนพรรษาในวันที่30 31นะครับรายละเอียดอย่างไรก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปสอบถามนะครับซึ่งเราสามารถที่จะร่วมในกิจกรรมต่างๆในทางพระพุทธศาสนาได้ครับและที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันครับมีกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเวียนเทียนรอบองค์พระบรมสารีริกธาตุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสงหา